สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโยคไควอชภาค3นะครับเอาล่ะกลับมาที่ฝั่งของอินาโฮกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เคตานะครับได้ทำเควสของมิราโปเน็ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสตอรี่ลิงก์แอคทีเวตกันนะครับมาที่ฝั่งของอินาโฮนะครับผมผ่านเมสเซจที่ Whisper โพสต์ข้อมูลไว้ในไคเน็ตนะครับผมโดยจะมีเฟเวอร์จากมิราโปนะครับที่เราจะต้องไปทำนะครับโดยมิราโปตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ Greenfield Station นะครับซึ่งจะเป็นแมปที่เป็นชนบทนะครับผมซึ่งเราจะต้องนั่งรถไฟไปนะครับพอเราทำเฟเวอร์ของมิราโปเสร็จแล้วนะครับก็จะปลดล็อกมิราโปเน็ตเวิร์กทางฝั่งของเมืองสปริงเดลนั่นเองนะครับอ่ะมีใครมาน่ะโอ้ไม่นะฉันบอกไปว่าฉันจะไปเล่นกับเจสสิก้าวันนี้น่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันลืมนะเจสสิก้าคือเพื่อนของอินาโฮนะครับดูเหมือนว่าจะมีนัดกันไว้อินาโฮนี่เธอสายนะฉันโทษทีฉันลืมน่ะนี่อินาโฮไม่เปลี่ยนไปเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่ Sunset Mall แค่นี้เหรอไปที่ Sunset Mall นะครับไปเที่ยวกับเจสสิก้าโอเคว้าวมีอีเวนต์เที่ยวกับเพื่อนด้วยนะครับ Sunset Mall เนี่ยก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่นะครับที่อยู่ที่เขตดาวน์ทาวน์เนาะตอนที่เราไปสู้กับสไลเกอร์แจ็คนะครับผมก็อยู่ที่ Sunset Mall นะครับเอาล่ะไปดาวทาวจาก Breezy Hill เนี่ยก็คือผ่านอุโมงค์นี้นะครับแหมเราขี่จักรยานสบายเลยนะเนี่ยให้เจสสิก้าวิ่งตามนะครับแหมเอาเปรียบเพื่อนชะมัดเอาล่ะ Sunset Mall อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับนี่มันมีร้านขายของเล่นที่ Sunset Mall ใช่ไหมใช่นะแล้วจะไปทำไมล่ะไม่นานหรอกนะขอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวนานนักล่ะอินาโฮอยากไปร้านขายของเล่นนะครับลงไปชั้นล่างโอเคอันนี้ก็คือทอยช็อปนะครับโอ้ my god ฉันไม่เคยเห็นโมเดลนี้มาก่อนเลยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดฉันไม่เคยได้ยินมันเลยนะฉันคงจะต้องเก็บเงินไว้แล้วล่ะ นี่เจสสิก้าสีนี้มันดูเจ๋งดีไหมล่ะ hey. ฉันจะต้องซื้อมันนี่อินาโฮเราไปกันได้แล้วนะ hey. นี่พี่สาวชอบหุ่นยนต์โรบอทแหละงั้นเหรอ ไม่หรอกนี่อินาโฮไปได้แล้วถ้าเกิดไม่ซื้ออะไรน่ะเพลินนะครับเพลินนะครับโอเคอินาโฮเนี่ยชอบหุ่นยนต์โรบอทนะครับผมโรบอทเนี่ยมันโคตรเจ๋งไปเลยฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะได้ขับมันนะโหอินาโฮบ้าหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็เหิดไปทานของหวานกันมาโอเคกู๊ดไอเดียฉันได้หิวมากเลยตอนที่ฉันตื่นเต้นน่ะโอเคงั้นไปที่คาเฟ่กันเถอะไปพักกันสักหน่อยไปมอคาเฟ่นะครับโอ้โหนี่แบบเที่ยวจริงจังมากตรงนี้จุดที่เราสู้กับสแลกเกอร์แจ็คนะครับผมคาเฟ่น่าจะเป็นร้านขายของหวานนะครับยินดีต้อนรับครับผมฉันขอไอศกรีมซันเดย์ที่หนึ่ง okay. ส่วนฉันช็อตเค้กแล้วก็รอยัลแพนเค้กด้วยนะโอ้โหช้อปปิ้งกันแบบสาวๆนะครับผมโอ้ my god นี่มันดีมากๆเลยเดี๋ยวฉันขออีกที่หนึ่ง
ไม่กลัวอ้วนหรือไงแล้วเราไปทำอะไรกันต่อดีล่ะฉันรู้แล้วมีหนังฉันอยากจะไปดูน่ะอ๋อจริงเหรองั้นไปกันเลยไปดูหนังกันนะครับอะไรเนี่ยไปเรื่อยเลยนะครับผมเหมือนมาสำรวจห้างนี้นะครับโรงหนังเหรอร้านขายของเล่นร้านขายของหวานแล้วก็ซีนีม่านะครับผมดูเหมือนว่าจะมีหนังฉายอยู่2เรื่องตอนนี้นะโอเคนับ3ชี้ไปที่หนังที่พวกเราอยากจะดูกันโอเค1 2 3ฉันว่าแล้วมันต้องเกิดขึ้นดูเหมือนว่าพวกเราจะเลือกคนละอย่างกันนะโยซิร่ามอนสเตอร์วอร์ของอินาโฮนะครับผมโหมันคงจะยอดมากเลยถ้าเกิดมอนสเตอร์อย่างโยซิร่าเนี่ยมาที่สปริงเดลนะมันดูน่ากลัวมากกว่านะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันชอบมันนะเฮ้ยหนังจะเริ่มแล้วฉันตื่นเต้นน่ะโอ้ยผมชอบภาพนี้มากเลยดูแบบน่ารักมากเลยนะครับดูเป็นเพื่อนรักกันดีนะครับสองคนนี้โอ้ my god หนังมันสุดยอดมากเลยมันก็ดูตื่นเต้นดีนะฉันว่าโยซิร่าเนี่ยมันดูน่ากลัวนะที่จริงเนี่ยแหมเพื่อนตามใจนะครับโยซิร่าเหมือนก็อดซิล่าไหมเอาล่ะรีเควสต์วันนี้คืออะไรกันอ้าวแล้วที่ไปเที่ยวกันเมื่อวานล่ะเหมือนมันมีเนื้อเรื่องมันเชื่อมกันปะเนี่ยเอาเป็นว่ากลับมาที่สำนักงานนักสืบอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันไม่มีรีเควสต์นะแต่ว่าสิ่งที่ทำไปเมื่อคราวที่แล้วโมเดลนะครับผมถูกส่งมาที่สำนักงานนักสืบเฮ้โมเดลคิดนี่คุณนายส่งกลับมาอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีจดหมายนี้ด้วยนะดูสิขอบคุณมากเลยนะสำหรับโมเดลคิดอันนี้ที่เธอให้ฉันมาเมื่อวานน่ะแต่ว่าลูกชายของฉันเนี่ยอยากได้อันเก่าน่ะหุ่นยนต์โรบอทอันเก่าอันที่ฉันทำพังไปก็เลยไม่ต้องการเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เลยส่งกลับมาให้เธอน่ะแค่นั้นแหละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยหลังจากที่พวกเราทำมันคือเบสโมเดลคิดเอเวอร์เลยนะเอาเป็นว่าหุ่นยนต์ที่อินาโฮทำไปเมื่อรีเควสต์ที่แล้วนะครับผมถูกส่งกลับมาเพราะลูกชายของคุณนายเนี่ยไม่ต้องการนะครับอยากได้ของเก่าว่างั้นเถอะอะไรกันมาจากเซอร์เจนเบอร์รี่นะครับผมแล้วเขาต้องการอะไรอีกหลักคราวนี้เซอร์เจนเบอร์รี่คือเลเจนดารี่เทรนนิ่งโยคายนะครับที่ฝึกฝนให้กับเมกาเนียนดาวน์ทาวน์สปริงเดลดูเหมือนจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นนะงั้นเราไปดูหน่อยไหมข่าวนี้อะไรอีกอะดาวเทาเหรอโอ้โหคือเราได้มิราโปเน็ตเวิร์กมาแล้วนะครับแต่ว่าจะให้มันทำงานได้เนี่ยเราต้องตามหามิราโปที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้งานได้ดาวเทาอะโอ้โหไกลนะเนี่ยอ่ะมิราโปเนี่ยมันจะอยู่ส่วนมากก็จะอยู่ใกล้ๆกับไอโปนะครับไอโปก็คือเขียวๆที่มันฮิวได้แล้วก็ไอโปเนี่ยมันจะซ่อนอยู่คือจุดบอกไอโปเนี่ยมันจะมีอยู่ในมินิแมปอยู่แล้วนะครับผมและจุดที่มีไอโปเนี่ยก็มันจะมีมิราโปอยู่ด้วยนะครับโอเคเราไปที่ดาวทาวนะครับผมไปที่ยิมของเซอร์เจนเบอร์รี่กันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมีไอโปนะครับผมแล้วก็จะมีมิราโปอยู่ข้างๆ
ถ้าเป็นมินิแมปเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆนะครับผมอยู่ข้างๆกันเราต้องปลุกก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้มิราโปวาร์ปมาที่นี่ได้นั่นเองนะครับต่อไปก็ที่ยิมนะครับที่ยิมเนี่ยมีไอโปนะครับไม่รู้ว่าจะมีมิราโปหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะอีกหนึ่งตัวนะครับดีมากเราจะได้วาร์ปมาที่ยิมได้นะครับไปหาเซอร์เจนเบอร์รี่ที่ชั้น3ไหนเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยที่ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสูญเปล่าเลยนะเกิดอะไรขึ้นเหรอดานี่นะดูก่อนว่ามีการเนี่ยยังอ้วนเหมือนเดิมเลยนะจู่ๆฮังเกรมเนี่ยมันก็สิงข้อน่ะแล้วข้าก็ต้องการช็อกโกแลตมากขึ้นไม่จะไม่มีช็อกโกแลตอีกต่อไปแล้วเมกาเน่โดนฮังแกรมสิงนะครับฮังแกรมเนี่ยเป็นโยคายที่ทำให้พอโดนสิงแล้วเนี่ยรู้สึกอยากกินขึ้นมานะครับหิวอะไรแบบนี้นะครับผมโอเมกาเน่ฉันเข้าใจความรู้สึกของนายดีเลยล่ะคราวนี้จากด็อกเตอร์แมดดี้แมนอะไรอีกอะมาแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วย observation deck เดี๋ยวนะนี่มันเป็นเรื่องราวของ request ที่ทำไปคราวก่อนนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันน่าสงสัยนะงั้นไปกันเถอะอุซาปยอนหุ่นยนต์ถูกส่งกลับมานะครับผมเมกาเนียนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับไม่ผอมลงแล้วด็อกเตอร์แมดดี้แมนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเต่าหรือเปล่าต้องไปที่ไหนนะ Observation Deck Tower เดี๋ยวนะมันคือที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนี่หว่าเดี๋ยวไปตามลูกศร นะครับอุ๊ยแอบหาไฟแดงขอโทษครับลงมาตรงนี้อันนี้อุโมงค์ไป Breezy Hill เหรอทางขวาอ๋อทางขวาของเขตนี้มันจะมีอีกเขตหนึ่งนะครับก็คือ Excellent TowerExcellent Tower เนี่ยคือเป็นตึกสูงขนาดใหญ่นะครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเขต Excellent Tower เมือง Springdale แมปนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในภาค2นะครับผมเราไปที่อุ๊ยรถอ้าวข้ามไม่ได้เหรอขึ้นทางไหนเอ่ยนี่จักรยานได้แฮมเบอร์เกอร์มาครับดีมากตรงนี้มิราโป1ตัวจัดไปเอาล่ะเข้าไปในตึกกันแล้วก็ขึ้นลิฟต์ด้วยครับโอ้โหมีฉากตอนขึ้นลิฟต์ด้วยฮัลโหลคุยไม่ได้ทำไมด็อกเตอร์แมดดี้แมนมาอยู่ที่นี่วะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันเกิดอะไรขึ้นเหรออะเธออีกแล้วนี่ดูนี่สิผ่านเทเลสโคปนี่ส่องกล้องดูมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่ไหนสักแห่งอะไรให้เราใช้โยคายวอชส่องนะเฮ้นี่คืออะไรฮะ
แล้วแต่ไม่อย่าบอกนะว่าโอ้ my gosh ไม่นะมอนสเตอร์โยไคจูจริงจังปะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเห็นมันจริงๆน่ะนี่มันไม่น่าเชื่อเลยอ้าวดีใจซะงั้นนะครับผมแล้วพวกเราควรทำยังไงดีล่ะนี่มันไม่ใช่ในหนังใช่ไหมฉันรู้สึกได้ถึงบิ๊กออร่ามันคือโยไคแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่โยไคตัวไหนนะนี่ก็คือตัวที่เกิดขึ้นจากการทดลองของฉันเองล่ะอะไรนะใช่แล้วล่ะฉันรู้ว่าเป็นพวกเขาฉันรู้สึกได้ว่ามันอยู่ในนั้นนี่มันแย่มากเลยนะแล้วคุณน่าจะได้ยังไงกันฉันรู้นะตั้งแต่ตอนนั้นตอนไหนเหรอพวกเราต้องทำอะไรบางอย่างเอาล่ะงั้นลงไปข้างล่างกันคือของด็อกเตอร์แมดดี้แมนเนี่ยตอนจบเนี่ยปล่อยน้องเต่าไป3ตัวถูกไหมแต่ดูเหมือนว่าผลของการทดลองนะครับผมยังคงมีอยู่นะครับแล้วน้องเต่าเนี่ยกลายเป็นโยไคจูไปแล้วนะครับโยไคจูไคจูเนี่ยเป็นชื่อเรียกของสัตว์ประหลาดใช่ไหมของแบบของญี่ปุ่นเขานะครับผมน่าจะเคยได้ยินในเรื่องถ้าเป็นในหนังเนี่ยมีเรื่องอะไรนะ Pacific Rim นะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยก็พวกอุลตร้าแมนมั้ยไคจูอะไรแบบเนี้ยหรือว่าก็อดซิลล่าก็ได้ครับเมกาเนียนเซอร์เจนเบอร์รี่แล้วพวกนาย2คนเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันมาที่นี่มาฝึกนะแต่ว่าเจ้านั่นมันใหญ่มากเลยนะตอนนี้เนี่ยฉันกำลังคิดว่าสำนักงานนักสืบของเราเนี่ยน่าจะทำเรื่องอะไรผิดพลาดนะเมกาเนียนเนี่ยน้ำหนักไม่ลดเลยนะแล้วโมเดลคิดโมเดลหุ่นยนต์เนี่ยก็ถูกส่งกลับมาที่เราแล้วตอนนี้เนี่ยการทดลองโยไคเนี่ยก็ทันมันกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ซะงั้นฮะตอนนี้เนี่ยฉันเริ่มจะคิดแล้วนะว่า3สิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะฟิตทูเกเตอร์นะมันเชื่อมโยงกันได้ต้องขอบคุณอุซาบย้อนฮะอะไรเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีเมกาเนียนผู้ที่ทำให้ทุกอย่างใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทอยโมเดลคิดแล้วก็มีไจแอนท์มอนสเตอร์ Do you see อะไรเนี่ยรีเควสต์3อันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันเห็นไหมล่ะอะไรนะด่านนี้เมกาเนียนฉันอยากให้เธอเนี่ยทำให้ทอยโรบอทนี่ใหญ่ขึ้นเท่าที่เป็นไปได้นะไม่ได้หมายความว่าจะไปแบทเทิลกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นโดยการใช้โรบอทสินะแฮ่ๆฉันจะทำอย่างนั้นแหละไอเดียของอินาโฮนะครับผมก็คือการทำให้เมกาเนียนเนี่ยให้เมกาเนียนเนี่ยทำให้โรบอทใหญ่ขึ้นนะครับแล้วโรบอทจะกลายเป็นตัวหุ่นยนต์ใหญ่แล้วไปสู้กับไคจูเหรอยูไคจูจริงจังปะเนี่ยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนึกไม่ออกเหมือนกันเออจะให้ฉันทำให้เจ้าพลาสติกโมเดลนี่กลายเป็นเวอร์ชันใหญ่ยักษ์อย่างนั้นเหรอจัดไป Come on Meganian เอาละ Meganianผมขำไม่ไหวแล้ว
โอ้โหกลิ่นกาวนี่ลอยมาแต่ไกลเลยนะครับผมอะไรเนี่ยเบลซิคองทีนะครับผมอันนี้คือชื่อของแชปเตอร์ถูกไหมมันก็คือชื่อของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมเบลซิคองทีโอเปอเรตติ้งแมนนวลนะครับเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะว่าเจ้าท็อปซิเกรตไฮเปอร์ดิเมนชันนอลโรบอทเบลซิคองทีนี่มันทำงานยังไงกด A บัตตอนบีมนะครับ Y บัตตอนพันช์อันนี้คือมินิเกมอันใหม่เหรอกด A ยิงบีมนะครับกด Y ต่อยโอเคมีโซติเมตด้วยเหรอAttack start เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างนะกด Y ต่อยต่อยโอ้โหต่อยจริงว่ะอันนี้คือยิงมันมีกระสุนด้วยครับโอเคสามารถใช้ L กับ R ได้นะโอเคแล้วยังไงอ่ะทีนี้อ๋อต้องยิงอันนี้เว้ยอุ้ยอุ้ยโดนไหมมาเล่นไปแล้วเว้ยนี่ไงอ้าวเฮ้ยโอ้ผมต้องกด A ให้ทันนะครับผมหัวโดนชนเลยชิบหายละเราจะแพ้ไม่ได้นะครับผมโอ้โหอินาโฮต่อยนี่นะถ้าเกิดมันเข้าใกล้เนี่ยเราก็ต่อยนะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่ให้กด A ใช่ไหมหรือเปล่าส่วนมันจะยิงกระสุนมาเนี่ยเราก็ต้องใช้บีมยิงสวนกลับไปนะครับเอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นมาเราต้องกดพันช์นะครับนี่แน่ อันนี้บอสไฟต์ปะเนี่ยไม่ใช่โยคายแบทเทิลนะครับผมแต่ว่าเป็นหุ่นรบนะครับและอินาโฮนี่ชุดมาจากไหนวะเนี่ยมาอีกแล้วนี่แหละเฮ้ยมีกี่นัดปะเนี่ยโอ้ไม่ทันตายละจะชนะไหมเนี่ยต่อยโดนไปโอ้อยู่ไหนแล้วโซติเมตอันนี้มันเล็งโอ้มันมายากมันมาเร็วมากเลยอะไอกระสุนเนี่ยเล็งยากด้วยโอเคนี่แน่ยิงไม่เข้าปิ้ว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 หนึ่งสองสามมาแล้วต้องรอต่อยนะครับนี่นะมันใช้ท่าไม่ตายนะเอ้ยนี่ไงกด X ใช้ท่าไม่ตายเว้ยใช้ไงวะผมกดได้เลยไหมอ๋อนี่ไงหมุนด้วยอืมทันปะเฮ้ยชนะเลยเหรอไม่มันห่าจังวะไม่ต้องโยกไข่แบทเทิลเลยนี่อินาโฮสุดท้ายฉันก็ได้ขับเจ้าโรบอทยักษ์นั่นตอนนี้เนี่ยชีวิตของฉันเนี่ยมันเติมเต็มแล้วล่ะ ดูเหมือนว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นโยคัยแอนิมอลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะเป็นสัตว์ทดลองของดร.แมดดี้แมนนะครับนี่น้องเต่านะครับผมมันเป็นความผิดของฉันเองเจ้าเพื่อนยากฉันขอโทษนะนี่นายจะให้ภัยฉันใช่ไหมนี่งั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่ารอเดี๋ยวก่อนฉันอยากจะขอบคุณพวกเจ้าอีกครั้งได้โปรดรับนี่ไปสิไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าอะไรเหรอ
ฉันไม่อยากจะทิ้งพวกมันไปอีกครั้งน่ะพวกมันเนี่ยเป็นของข้าแล้วที่แลบนี้ไม่นะด็อกเตอร์แมดดิคินคุณเนี่ยจะต้องปล่อยพวกเต่านี้ให้เป็นอิสระแมดดิคินน่ะทำไมเรียกอะไรแบบนั้นล่ะแต่ว่านะคราวนี้เนี่ยฉันจะดูแลพวกมันเป็นอย่างดีเลยฉันสัญญาโอเคแต่ว่าอย่าทำให้มันกลายเป็นโยไคจูอีกครั้งล่ะขอบคุณขอบคุณฉันสัญญาว่าจะดูแลเด็กๆพวกนี้ให้ดีขึ้นจากนี้เป็นต้นไปง่อแดงแนบิดเช้าวันต่อไปนะครับผมดูข่าวนี่สิ Giant Robot Appear Near Excellent Tower Giant Robot ปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆกับ Excellent Tower มันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับผมมันทำให้ดูเหมือนฉันเนี่ยเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าสุดท้ายด็อกเตอร์แบนนี่แมนก็ดูแลพวกต่อนั้นเป็นอย่างดีงั้นรีเควสของด็อกเตอร์แมดดิคินก็สำเร็จเรียบร้อยสินะตอนนั้นเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารีเควสเนี่ยมันเฟลหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลใครมาเนี่ยตอนนี้โอเคคุณนายผมเดาว่าคุณนายน่าจะมานะครับผมอ้าวคุณก็คือคุณที่ให้โมเดลคิดกับหนูสินะใช่แล้วล่ะที่จริงแล้วเนี่ยฉันนี่ขอยืมมันจากเธออีกจะได้ไหมอะไรนะลูกชายของฉันเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างในทีวีเมื่อคืนน่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากได้โมเดลนั่นโอเคเข้าใจแล้วเขาคงไม่เชื่อแน่ๆนะครับว่ามันคือโรบอทนั่นจริงๆที่เขาเห็นในทีวีเมื่อคืนน่ะอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกอ่ะรับนี่ไปสิโอเคสุดท้ายลูกชายก็อยากได้โรบอทนั่นนะครับผมเพราะว่าเห็นมันในทีวีนะครับผมแต่ว่าในทีวีเนี่ยมันก็คืออันนี้จริงๆนะครับที่เป็นพลังของโยไคขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะงั้นรีเควสของโมเดลคิดก็เรียบร้อยสินะเอาล่ะใครอีกนะงั้นก็เหลืออเมริกาเนียนนะครับผมอะจากเมสเซจจากเซอร์เจนเบอร์รี่ Attention เมกาเนียนเนี่ยเฮ้ยเมกาเนียนกลายร่างกลับเป็นโฮเบอร์เนียนแล้วนะครับผมข้อความจากเซอร์เจนเบอร์รี่ว้าวเขาพูดเกี่ยวกับเมกาเนียนน่ะเมกาเนียนกำลังเปลี่ยนรูปร่างอย่างนั้นเหรอว้าวมันเร็วมากเลยนะนับจากเมื่อวานน่ะเพิ่งเกิดเมื่อวานเองฉันคิดว่าวายแซมเนี่ยมันได้ผลจริงนะนั่นสินะดอนทูตินผลที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้หลายแบบนี่มันโฆษณาปะเนี่ย Moxie Maximize your Moxie Wise App Moxie Maximized What โอ้โหจบชัปเตอร์แล้วนะครับดูโยไควอชนี่สิเราจะไปที่ยูเปิลแฟคทอรี่ฉันรอไม่ไหวแล้วนั่นใครน่ะมาเที่ยวเหมือนกันเหรอฮะเธอคือว้าวจบกันไปนะครับสำหรับชัปเตอร์5ของอินาโฮนะครับผมสุดท้ายเนี่ยรีเควสทั้ง3ที่อินาโฮได้ทำไปเนี่ยจู่ๆก็เกิดอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับผมสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่า
หุ่นยนต์เนี่ยได้กลายเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับผมเบสิคองทีด้วยพลังของเมกาเนียนนะครับเพื่อปราบสัตว์ทดลองของดร.แมดดี้แมนนะครับที่กลายร่างเป็นโยไคชูนะครับผมได้เล่นมินิเกมหุ่นยนต์ด้วยนะครับผมอย่างเท่เลยนะครับโอเคแล้วแชปเตอร์หน้านะครับผมดูเหมือนว่าเพื่อนๆน่าจะเดากันได้หรือเปล่านะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบริษัทยบเปิ้ลโยไควอชแล้วก็ทั้งเคตาและอินาโฮจะไปที่นั่นอย่างนั้นหรือไว้เจอกันใหม่นะครับผมในแชปเตอร์ที่6นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ